ไปชูมบ้า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 คือคือแล้วแอมจะอาขับขับลุ้งละครเลยจ้ะขอบแกตอนนี้ถ่ายไม่ถึงไหนยังไงจ้ะมีแต่คนถามค่ะว่าใกล้จะได้ดูหรือยังอะไรอย่างค่ะจริงจริงแล้วคือเพิ่งเริ่มถ่ายค่ะตัวลุ้นไหมฮะกับหลายคนคาดหวังเยอะกับละครเรื่องนี้แอมจ้ะลุ้นไหมคือแอมแอมลุ้นกับการทำงานของแอมเองมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้ลุ้นถึงแบบฟีดแบ็กว่ามันออกมาแล้วมันจะต้องแบบประสบความสำเร็จระดับไหนแอมคิดว่าตรงนั้นมันแอมผ่านมาเยอะค่ะไม่ได้คาดหวังกับตรงนั้นรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดในจุดที่เรารับผิดชอบได้หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันมีหลายๆปัจจัยอะค่ะกลัวไม่สำคัญเลยการคาดหวังของคนอะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่าเป็นความคาดหวังแล้วมันจะต้องสูงนิดนึงก็กลัวไหมก็คงไม่ได้ถึงขนาดกลัวค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความกดดันระดับนึงเพราะว่าแอฟเองก็ห่างหายไปจากงานละครมานานแล้วก็ยังได้มาร่วมงานกับช่องใหม่ช่องวันแล้วก็ยังได้มาทำงานกับคุณต่อธนภพขวัญใจสาวๆอีกอะไรอย่างเงี้ยบทบาทในเรื่องมันต้องพลิกขนาดไหนกันที่จะทำกับเรื่องนี้จริงๆก็พลิกหลายอย่างค่ะก็คาแรคเตอร์เขาเป็นแบบสาวสตรองมากขึ้นจากที่แอฟเคยรับบทมาค่ะแล้วก็แบบเห็นขึ้นข้างบินด้วยมีเลยภาพต้องมีเวิร์กช็อปอะไรเกี่ยวกับการขับการใช้มันไหมคะใช่ค่ะก็ได้ไปเรียนนิดหน่อยค่ะยากไหมเนี่ยปวดบ้างก็มันก็มีทั้งเรื่องที่ยากและไม่ยากค่ะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าค่ะแต่ว่าเราสนุกกับมันไหมครับพอกลับมาสนุกสนุกค่ะสนุกแล้วก็คือตอนนี้ให้สัมภาษณ์กับทุกคนก็จะบอกอย่างนี้หมดเลยว่ารู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดที่เราได้ร่วมงานแล้วก็ได้มาอยู่ในโปรดักชันในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการแบบก้าวออกจากแบบคอมฟอร์ตโซนแบบหลังจากที่เราไม่ได้ออกมานานถึง7ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาแล้วเรามาเริ่มทำงานแล้วเรามีความสุขมันก็น่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะก้าวต่อไปถ้าเรื่องแรกก้าวออกมาแล้วรู้สึกไม่มีความสุขไม่มั่นใจในการอยู่กองมันก็คงไม่มีเรื่องต่อไปเรื่องนี้จัดการขนาดไหนคะจ๊ะไอ้อย่ากดดันสิเอาเป็นว่าสำหรับแอปมันก็แค่อ่านบทแอปก็รู้สึกชอบอะค่ะแล้วก็สนุกกับมันใครมีเรื่องจุกจริงอะกังวลไหมครับเรื่องฉากจุกฉากเลิฟซีอะไรเงี้ยฉากเลยนะคะใช่นี่จริงจริงเรื่องจุกจริงฉากเลิฟซีเลยจริงป่ะไม่รู้เลยของแอปมีไหมจริงจริงใช่ไหมขำขำยังไม่รู้ตัวเลยค่ะบทยังมาไม่หมดเลยค่ะบทยังมาแค่ครึ่งเดียวค่ะแต่จะมีไหมฮะสำหรับเรื่องเดี๋ยวให้ติดตามดูเรามีลิมิตของเราแอมในการเล่นไม่ติดตามดูเอามีคนลุ้นอยู่อยากให้มีหรือไม่อยากให้มีคะอยากให้มีลิมิตแอมแอมอยากให้มีเลิฟซีหรืออยากให้มีลิมิตอยากให้มีเลิฟซีในข่าวแอมมีลิมิตในการเล่นเลิฟซีได้ขนาดไหนว่าใครนี้เขาถูกจริงทั้งนั้นเลยอ่ะทุกเรื่องอ่ะอันนี้ยังไม่กล้าตอบค่ะแอมคิดว่ามันแล้วแต่ความเหมาะสมของบทมากกว่าว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเรื่องคอมเมนต์ครับพี่แอมเรื่องคอมเมนต์พี่สงกรานต์ที่แบบว่าเรื่องล็อกเกอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนเข้าไปบอกอยากชี้แจงยังไงดีก็เนี่ยแหละค่ะคือจะบอกว่าไงอ่ะคือแอมกับปีใหม่ใช้ชีวิตปกติด้วยความสุขสงบแล้วมันก็ชอบมีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบวนกลับมาหาแอมอย่างที่เคยบอกอ่ะก็ใครจะไปทำอะไรกันมาแล้วสุดท้ายก็จะมาส่งบอลสุดท้ายที่แอมเสมอแล้วก็คือมีหน้าที่จะต้องมาตอบเพราะเนื่องจากว่าแอปก็ทำงานตรงนี้ด้วยซึ่งแอปก็พยายามมองด้วยความเข้าใจนะคะว่าสุดท้ายแอปก็ต้องตอบแหละเพราะว่าแอปอยู่ตรงนี้ทำไมคิดไหมทำไมพี่สงกรานต์ถึงใช้คำว่ารอเตอร์ครับพี่ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้คิดจะถามเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยว่าภาพกับครอบครัวพี่ต๊อกพี่ใหม่กับครอบครัวกันมีโมเมนต์ด้วยกันตลอดใช่ไหมครับภาพก็ส่วนภาพอันนี้แอปไม่รู้ว่าใครนำเสนอภาพยังไงแต่ในเรื่องของความเป็นจริงคือแอปไม่เคยปล่อยให้คุณสงกรานต์หรือใครก็ตามในโลกนี้รอเกอร์ไม่เคยค่ะโกรธไหมครับพี่แอปกับไม่ค่ะไม่โกรธค่ะเข้าใจไม่เข้าใจแต่ไม่โกรธค่ะอย่างว่าตอนนี้แบบเรื่องเวลาการพบลูกอะไรยังเหมือนเดิมไหมคะพี่อาก็ปกติค่ะก็นัดผ่านคุณย่าค่ะตอนนี้เขามีโอกาสได้เจอมันบ้างน้อยแค่ไหนก็ตามสถานการณ์ค่ะคือเมื่อเขาไม่ว่างเราก็เข้าใจก็ใช้ชีวิตปกติของเราเมื่อเราไม่ว่างก็
ไปแล้วจะถ้าคุณสงการไม่ว่างแล้วที่บ้านทางไหนจะไม่ได้เจอก็ไม่นะคะก็เมื่อกี้คุณสงการไม่ว่างก็เจอคุณปู่คุณย่าคุณปู่ยังพาไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ราบรื่นนะคะอย่างล่าสุดก็ตุ๊กจีนเนาะเหมือนเห็นไปรับอั่งเปาตะเอียอะไรไหมคะเราด้วยค่ะก็คุณปู่คุณย่าเขาก็ให้ความรักแล้วก็เมตตาปีใหม่เสมอมาค่ะปีใหม่ชื่นใจไหมคะกับอั่งเปาด้วยคุณปู่เอาจริงๆเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะหมายถึงว่าปีใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเงินคืออะไรหรืออะไรหมายถึงรู้ว่าคืออะไรแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตรงนั้นว่าโอ้โหได้เงินมาเยอะน้อยขนาดไหนแต่ว่าสำหรับเขาคงรู้สึกดีที่คุณปู่เหมือนให้ของขวัญค่ะเดี๋ยวช่วงนี้น้องปีใหม่เริ่มมีงานเริ่มมีต่างที่อยากที่จะจัดการเรื่องเงินของปีใหม่ไหมคะฝากบัญชีไว้ให้เขาหรือว่ายังไงแน่นอนค่ะก็ของเขาก็คือของเขาค่ะแต่ของเราก็คือของเขาอยู่ดีค่ะมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะก็แม่โอเคไหมขอบคุณครับ